สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับว่าเราจะคอนโทรลนะครับหรือเล่นเสียงนะฮะผ่านตัวสคริปต์ผ่าน API ของตัว Master Audio ยังไงนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์นะฮะดัดแปลงอะไรได้มากกว่าเดิมพอสมควรนะครับแล้วก็แนะนำตัวด็อกิเมนต์ของตัว Master Audio นะครับก็คือพอโหลดแอสเซทมาแล้วนะครับตัวด็อกิเมนต์มันก็จะอยู่ในเนี่ยครับเปิดแป๊บนึงนะเปิด readme ก็ได้นะครับหรือเปิดตัว pdf ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีลิงก์นะฮะมาอย่าง table content ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัว master audio นี่ทำอะไรได้หลายอย่างมากที่ผมยังไม่ได้พูดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ localization นะฮะก็คือถ้าเรามีเสียงภาคใช่ไหมครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นภาคประเทศอื่นสลับเสียงได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีเรื่องพวกนั้นอยู่นะครับหรือว่าตัว ambient sound นะครับที่สามารถจะโดนเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมได้นะครับเดินออกมาจากนอกถ้ำเสียงที่อยู่ในถ้ำก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงที่ดีทั้งหลายพวกนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็พวก audio mixer ทั้งหลายนะครับพวก filter sound พวกนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเนี่ย filter effect พวกเนี้ยฮะก็จริงๆแล้วแนะนำนะครับมีเวลาอาจจะลองไปนั่งไล่ดูนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะ generate sound ออกมาได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีแค่ sound source แค่อันเดียวอะแต่ว่าเราได้ sound หลายๆแบบออกมาจาก sound source ตัวนั้นนะครับซึ่งมันทำให้เราประหยัดพอสมควรเลยและใช้ตัวนี้ฮะดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้ลองมานั่งไล่เปิดดูนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็นตัวปัญหาเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลิงก์เนี่ยครับ Troubleshoot พวกนี้ครับนะฮะก็สามารถมานั่งไล่ดูได้นะฮะนี่นะครับแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยจะขอพูดเกี่ยวกับตัวนี้นะฮะ Triggering Audioวิดโค้ดนะครับก็คือเขียนโค้ดขึ้นมานะฮะตรงเนี้ยเขาก็จะบอกคร่าวๆนะครับว่าโอเคถ้าอยากจะเรียกใช้ Master Audio ตรงนี้คล้ายๆกับตัวไฟล์ event นะครับนะฮะก็ต้อง using namespace ตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ตัว playing sound ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคำสั่ง playing sound ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งแบบ playing sound โดยตรงอย่างนี้นะครับ play sound แล้วก็ใส่ชื่อ sound ที่อยู่ในตัว Master Audio เราไปได้เลยนะครับหรือจะมี play sound and forget นะครับ play sound 3D add vector นะฮะก็คือเล่นเสียงเลยถ้ามันอยู่ไกลๆมันก็ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยครับถ้าอยู่ไกลๆกล้องไกลๆ audio listener ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่ามีเยอะเลยฮะให้ follow ให้ sound follow เรานะครับมี and forget นะฮะเล่นแล้วก็ปล่อยให้ลืมไปเลยนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับดูตัวอย่างการใช้นิดนึงแล้วกันนะครับพวกนี้ก็มี event อยู่ด้วยนะฮะเนี่ยตัวอย่างการใช้ก็ยกตัวอย่าง Master Audio Play Sound นะครับ Scream นะฮะได้เป็น Result ออกมานะครับ Result ตัวนี้ก็จะคอยบอกว่าเล่นอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีตัวเป็น Unity Event ไว้นะครับเป็น Action เอาไว้เราก็สามารถที่จะใส่ Method เข้าไปได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเล่นเสร็จปั๊บมันก็จะบอกเล่นเสร็จแล้วนะฮะก็จะได้เข้ามาทำ Your Method to Call ตัวนี้นะครับเล่นเสียงเสร็จจะให้ทำอะไรต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้นะฮะนะครับเนี่ย Master Audio Play Sound นะครับเนี่ยก็ทำการ Fade Out ได้นะฮะ Fade Out Time นะครับก็คือปรับแต่งในโค้ดได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใน Inspector อย่างเดียวนะครับแล้วก็นำไปใช้กับ Start Coroutine ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามี Coroutine ชื่อว่า Play 3เนี่ย Play 3 Sound เนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตัว Master Audio อ่ะมันก็จะมี Play Sound and Wait Until Finish You นะครับซึ่งก็จะเป็น Coroutine เหมือนกันนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะเล่นเพลง Arrow ไปเรื่อยนะครับเล่นเสร็จปั๊บนะฮะก็ค่อยขึ้น Blast ต่อเล่น Blast เสร็จก็ค่อยขึ้น Scream ต่อลักษณะประมาณเนี้ยครับก็คือให้มันทยอยเล่นพร้อมๆกันไปได้นะครับอย่างในเพลง Sound Wait Until Finish อันนี้น่าจะค่อยๆเล่นนะฮะอยู่ที่ Yield ไล่ Yield มาแต่ละอันก็อันนี้ค่อยๆเล่นครับเล่นปุ๊บยังไม่เสร็จก็วนกลับมายังไม่เสร็จวนกลับมาจนกระทั่งเล่นเสร็จก็ค่อยมาทำบรรทัดนี้นะครับลักษณะนี้แล้วก็มีการจัดการเอฟเฟคต่างๆนะครับวอลลุ่มวอลลุ่มนะฮะก็มีตัวโค้ดให้สามารถเล่นได้เลยนะครับการจัดการเพลย์ลิสต์เพื่อพวกแบ็คกราวด์มิวสิกทั้งหลายตรงนี้ก็มีหมดเลยนะครับหรือการจัดการเพลย์ลิสต์คอนโทรลเลอร์อีเวนต์นะฮะ
ว่าตอนนี้เปลี่ยนเพลงไปแล้วเพราะว่าเพลย์ลิสต์มันมีได้หลายเพลงจริงไหมครับนะครับมันมีได้หลายเพลงจบเพลงนี้ขึ้นเพลงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนเพลงปั๊บให้ทำอะไรนะครับก็ได้เหมือนกันเนี่ยคอนโทรลเลอร์2เชงนะฮะ2เชงให้มาทำเมธอด2เชงนี้จะให้ทำอะไรต่อไปก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแน่ลองไปเล่นดูนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่มีในวิดีโอก่อนหน้านี้ก็เป็นแค่โอเวอร์วิวแค่นั้นเองนะครับยังไม่ได้ลงไปเล่นลึกอะไรมากมายนะฮะทำให้แค่เห็นภาพว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็ดัดแปลงอะไรได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็เสียงมันไม่น้อยหน้ากราฟิกนะครับถ้าเสียงดีๆเนี่ยมันทำให้เกมมันดูดีขึ้นมากเลยนะฮะก็ถ้ามีโอกาสอยากให้ใส่ใจตรงนี้เยอะๆนะครับแล้วก็มาสเตอร์ออดิโอเนี่ยลดภาระไปได้เยอะมากนะครับนะฮะก็ลองไปดูเพิ่มเติมกันนะครับผมคุณครับ